สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ประสูติเมื่อวันที่6พฤษภาคม2466ณกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรทรงเป็นพระธิดาพระองค์แรกในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและทรงเป็นสมเด็จพระราชปิตุชาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดพระชนชีพทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันมีคุณูปการต่อประเทศชาติและประชาชนในหลายด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาสำหรับเด็กในทุกระดับทั้งเด็กในเมืองเด็กยากจนเด็กชายขอบและเด็กพิเศษตลอดจนเด็กที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและชุมชนแออัดนอกจากนี้ยังทรงเป็นอาจารย์สอนภาษาฝรั่งเศสในหลายมหาวิทยาลัยทรงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในระดับอุดมศึกษาทั้งยังทรงก่อตั้งสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยขึ้นเมื่อปี2520ด้านวิทยาศาสตร์ทรงให้ความสำคัญกับวิทยาศาสตร์ในการสร้างสันติภาพการขจัดความยากจนและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมส่งสนับสนุนนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยส่งริเริ่มและส่งเสริมให้นักเรียนไทยมีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับโลกด้านวัฒนธรรมส่งรับสั่งได้หลายภาษาทำให้ทรงมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมส่งเป็นนักอ่านนักเขียนส่งแปลและเรียบเรียงหนังสือหลากหลายประเภททั้งภาษาไทยและภาษาฝรั่งเศสนอกจากนี้ยังทรงให้การสนับสนุนวงดนตรีและศิลปะการแสดงพื้นบ้านสาขาต่างๆเช่นศิลปะการแสดงหุ่นละครเล็กนาฏยศาลาหุ่นละครเล็กโจลุยส์เพื่ออนุรักษ์ศิลปะการเชิดหุ่นกระบอกเล็กของไทยทรงจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมดนตรีคลาสสิกสนับสนุนนักดนตรีไทยในการศึกษาต่อพร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันการจัดการแสดงคอนเสิร์ตทั้งในและต่างประเทศด้วยพระกรณียกิจนานับประการที่ได้ทรงปฏิบัติในวาระครบรอบ100ปีการประสูติวันที่6พฤษภาคม2566องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกจึงประกาศยกย่องสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์โดยทรงยึดมั่นในคุณค่าของมนุษย์และศักยภาพของการพัฒนาอันเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน